เฮ้ยเครื่องนี้คือ Android รุ่นแรกของโลกว้าวนี่มันวันอะไรกันวันนี้อ่ะกราบสวัสดีทุกท่านครับกลับมาเจออีกครั้งกับการแกะกล่องมือถือของเราด้วยนะเพราะซื้อมาเองก่อนหน้านี้เราได้แกะไปแล้ว1ใน3ของกล่อง iPhone 2G หรือ iPhone รุ่นแรกซึ่งหายากมากจากจังหวัดเพชรบุรีน้องชาชาส่วนเครื่องนี้อันนี้ผมประมูลมาเองจริงแล้วว่าจะประมูลก็ไม่ได้เพราะว่าหลังๆมาไม่มีเวลาไปประมูลกับเขาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าที่สนิทกันเขาจะมาเสนอขายให้เอ้ยตัวนี้น่าสนใจผมรู้ว่าผมซื้อแต่ผมไม่รู้หรือจำไม่ได้แล้วว่ามันคืออะไรแต่คิดว่าจะเป็นอะไรที่แบบอยากได้มากๆอ่ะคนดูอ่ะเข้ามาเห็นปกแล้วใช่มั้ยแต่ผมอ่ะคนซื้ออ่ะลืมแกะเลยแล้วกันวันนี้ส่งมาจากจังหวัดนครสวรรค์เฮ้ยเพชรบุรีกับนครสวรรค์จริงๆอยู่ไม่ไกลกันมากนะเพราะว่ามันอยู่ชิดขอบฝั่งตะวันตกหมดเลยโอเคเฮ้ยทำไมมีกล่องด้วยวะ What is that มาลุ้นกันครับผมอะมาลุ้นกันเฮ้ยตะกี้ iPhone รุ่นแรกเครื่องนี้คือ Android รุ่นแรกของโลกว้าวนี่มันวันอะไรกันวันนี้อะผมอ่ะมี iPhone รุ่นแรกอ่ะประมาณ8เครื่องซึ่งหายากมากแต่เชื่อไหมผมมี Android รุ่นแรกอ่ะแค่ประมาณ2เครื่องหรือไม่ก็เครื่องเดียวและที่เป็น Full Box แบบนี้อ่ะผมไม่เคยมีถึงว่าล่ะทำไมเขาทักมาเสนอแล้วผมถึงซื้อเพราะว่าของเก่าผมก็เต็มบ้านอยู่แล้วเฮ้ยเอาละสนุกแล้ววันนี้อ่ะกูเอาของพร็อพมาวางไว้เลยนี่คือสมาร์ทโฟนที่เป็น Android รุ่นแรกของโลกในฐานะคนใช้ Android เราจะพราวกับสิ่งนี้มากเพราะว่ามันทรงคุณค่าจริงๆครับคุณดูกล่องก่อนอะโอ้โหนี่โลโก้ Google แบบคลาสสิกแล้วแบบกล่องอะไรก็คือเหมือนกับ BlackBerry เลยอะจริงอะกล้องนั้นจับนะพร้อมนี่เป็นไงมีตัวบุนุ่มด้วยนะโหแล้วโอ้โหตัวเครื่องยังอยู่ข้างในเลยคุณดูดิประเด็นคือไอ้ที่ปิดข้างหลังยังอยู่เลยครับที่ปิดหน้าจอที่ปิดข้างหลังสภาพเครื่องคือแบบสวยมากเกินไปว่ะเรามาดูของข้างในกันครับยกขึ้นมาข้างในครับนี่ข้างในจริงแล้วตรงนี้มีของอยู่นะแต่เดี๋ยวมาแกะให้ดูนะอันนี้เขียนว่าอะไรเอ่ยตรงนี้เขียนว่า Welcome to the world of Android ยินดีกับคุณด้วยนะ You are the owner of a brand new ของสมาร์ทโฟนนะครับที่ Special Edition Dream Phone มากๆก็คือเป็นสมาร์ทโฟนที่เป็นความฝันคัสตอมไมค์ได้ง่ายคุณสามารถ enjoy หรือว่า have fun กับมันได้ท่องเว็บเขาเรียกว่า surf the web ในยุคนั้นนะการท่องเว็บท่องเน็ตมันเป็นอะไรที่แบบสุดๆแล้วกับสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ watch some YouTube video download some app แน่หันมาดูกล่องนี้ในนี้น่าจะเป็นพวกสายชาร์จนี่ทำไมสายชาร์จมันแปลกๆวะดูหน่อยดิสายชาร์จมันแปลกๆจังเฮ้ยจริงด้วยสายชาร์จนี้เนี่ยถ้าคนไม่คุ้นชินเนี่ยก็จะนึกไม่ออกเนาะว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับมันเหมือนสายของ iPod รุ่นแรกแต่ย่อขนาดให้เล็กลงเป็นมินิไฟวายนี่แหละหายากมากเหมือนกันโอ้เหลือเชื่อว่าสภาพสายแม่งยังแบบยังดีอยู่เลยอะเครื่องเนี้ยเปิดตัวมาเมื่อตอนประมาณปี2009หรือ2008นี่แหละแต่สายคือยังสภาพแบบคริปอยู่เลยอะต่อจากสายเนี้ยมันจะพัฒนากลายไปเป็นสายไมโคร USB ตัวนี้น่าจะเป็นมินิ USBยุคแรกๆก่อนหน้านั้นก็มีอีกหลายสายหลายแบบมากครับผมไม่อยากจะพูดเลยว่าแบบ Samsung ก็แบบนึง Sony แบบนึง LG แบบนึงต้องพกไอ้ตัวงวงช้างไอ้สายที่มันแบบเป็น20อันน่ะแล้วทะลุมาเป็น Type A ในยุคนึงนะเราต้องพกอย่างนั้นเลยด้านในโหอุปกรณ์ครบมากเลยว่ะอยู่รอดมาได้ไงเป็น10ปีวะเอาจริงของผมแม่งปลวกกินหมดแล้วอันนี้เป็นแบตเตอรี่เหรอใช้งานได้ปะวะเป็นแบตเตอรี่1150มิลลิแอมเมดินไชน่า HTC Innovation สมาร์ทโฟน Android รุ่นแรกของโลกนะเป็น HTC ทำให้เผื่อใครยังไม่เคยเห็นแต่ว่าจริงแล้วผมเคยทำพรีวิวไปแล้วนะเมื่อ2-3 ปีที่แล้วแต่ครั้งนี้คือโชคดีมากเพราะว่าผมเพิ่งแกะ iPhone รุ่นแรกไปก็เลยมีตัวมาคอมเพลนด้วยในยุคนั้นของเขาส่วนอุปกรณ์ด้านในนี่ Start Here Insert Card แล้วก็แบตเตอรี่เข้าไปข้างในนะครับโอเคแล้วเขาก็จะสอนการใช้งานนะในยุคนั้นต้องมีแบบนี้นะต้องอ่านนะเพราะว่ามันคือ Android เครื่องแรกของโลกไม่มีใครรู้ว่ามันใช้งานยังไงต้องอ่านพับเก็บไว้ครับทรงคุณค่าครับต้องหาที่เก็บต้องหาที่เก็บสมทก็จะเป็นตามยุคสมัยนะแต่ว่าเขาเหมือนจะไม่ได้ใช้ 3.5 มมเก่งกล้ามาจากไหนวะไม่ใช้ 3.5 มมiPod รุ่นแรกผมยังใช้เลย 3.5 มึงเป็นใครกันเนี่ยพี่นะโอ้แล้วนี่คือเอาไว้ใส่อะไรเนี่ยเหี้ยแม่งย่อยสลายไปแล้วคุณน่าจะเป็นไอตัวจุกหูฟังแน่เลยที่มันเป็นครอบๆอยู่ตรงนี้แต่ใส่ให้ดูไม่ได้ครับน้องย่อยสลายไปเรียบร้อย
10ปีน้องบอกไม่อยู่แล้วไอ้สัตว์ไม่ยอมใส่กูสักทีกูไฟแล้วแต่อย่างอื่นน่ะคุณดูดิซีลพลาสติกอ่ะยังไม่แกะออกเลยอ่ะแล้วเนี่ยเวลาอยากจะเพิ่มลดเสียงใช่ไหมครับปัจจุบันเราจะใช้ปุ่มคลิกๆกันอันนี้เป็นแบบหมุนด้วยหมุนปรับค่าโอห์มอันนี้ก็จะเป็นหูฟังครับซึ่งยังไม่เคยใช้เลยนะ10กว่าปีอ่ะคุณอันถัดมาก็จะเป็นตัวสายชาร์จตะกี้มันคือสายเอาไว้ซิงค์ data เข้าคอมนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะให้มา2เส้นนะครับเมื่อก่อนเขาไม่ค่อยรักโลกกันเท่าไหร่อันนี้เอาไว้ซิงค์ data เข้าคอมอันนี้น่าจะเอาไว้เสียบชาร์จเอาพุท5โวลต์1แอมป์ชาร์จเร็วมากเลยนะเว้ยจิตตากล้องผมขำ5โวลต์1แอมป์ขำมึงไม่เคยผ่าน5โวลต์ 0.5 แอมป์สินะ 2.5 วัตต์คือไฟที่ผมเอาไว้ใช้ในการชาร์จมือถือยุคผมนะเว้ยเอาจริงมันโอ้มันหาหัวชาร์จไม่เจอแล้วแต่ผมเคยแกะสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งที่ต้องจ่ายไฟให้กับมือถืออ่ะ5โวลต์ 0.5 แอมป์ปัจจุบันนี้เราใช้อะไรกันไม่ถ้าเป็น iPhone ก็ยัง20วัตต์เหมือนเดิมโอเคนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ถ้าเกิดคุณซื้อไปแต่ว่าคุณไม่ได้ซื้อไปอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีให้ซื้ออยู่แล้วนะครับมัน10กว่าปีมาแล้วเป็นปูชนียะบุคคลท่านหนึ่งเลยก็ว่าได้นี่คือของในกล่องที่ผมมีซึ่งไม่รู้ว่ามันมีมากกว่านี้อีกไหมแต่ว่ามันให้มาเยอะมากก็โอเคนะก็โอเคสำหรับอายุ15ปีนานจริงแล้วไอ้แบบซีลพลาสติกเนี่ยคุณเห็นไหมยังไม่เอาออกเลยอะเครื่องนี้มันเคยโดนใช้บ้างปะวะถ้าไม่ได้ใช้นี่คือแบบโหมหัศจรรย์มากเลยนะครับแม่งคือแบรนด์นิวเลยนะเลนส์กล้องก็ยังไม่ได้ออกผมคาดคะเนนะว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ยังไม่เคยโดนเอาไปใช้งานเพราะซีลพลาสติกทุกอย่างของใช้ในกล่องทุกอย่างมันยังไม่เคยโดนเอาไปแกะใช้เลยฟิล์มที่ติดหน้าจอมาจากโรงงานอะเมื่อ15ปีที่แล้วอะยังอยู่เลยครับวันเจี๊ยบกูซื้อมาเท่าไหร่วะเนี่ยปุ่มโฮมปุ่มเมนูยุคนั้นเนี่ย BlackBerry ยังเป็นแบบลูกกลิ้งหมุนอยู่เมาส์ในยุคนั้นน่ะเรายังใช้เมาส์แบบลูกกลิ้งอยู่เลยเมาส์ในยุคนั้นน่ะไม่ได้เป็นเสียบ USB นะเว้ยเมาส์ในยุคนั้นคือไอ้เขียวไอ้ม่วงอ่ะลองไปหาดูเมนบอร์ดเก่าๆครับมันจะมีเขียวกับม่วงอยู่ที่มันจะทรงมันจะแปลกๆอ่ะเออนั่นแหละเป็นที่มาครับว่าทำไมถึงเป็นลูกกลิ้งถัดจากลูกกลิ้งก็จะเป็นBlackBerry ที่เป็นเขาเรียกว่าทัชสกรีนสี่เหลี่ยมซึ่งพังง่ายมากค่าเปลี่ยน850แหมกูจำยันค่าเปลี่ยนได้ว่าพังบ่อยจริงลูกกลิ้งอะทนครับบอกเลยว่าทนจริงว่าเป็นแมคานิกส่วนปุ่มในการสั่งงานครับเยอะมากปุ่มกดโทรเข้าปุ่มกดวางสายปุ่มโฮมปุ่มแบ็คปุ่มตรงกลางปุ่มเมนูแล้วคุณย้อนกลับไปว่า iPhone ที่เปิดตัวมาก่อนหน้านั้นไม่เพลย์เซฟเลยครับมีแค่ปุ่มเดียวคือปุ่มโฮมนั่นแหละว่าทำไม iPhone มาถึงเป็นที่ถูกพูดถึงมาตลอดเวลาว่าแบบนี่คือสิ่งที่มันปฏิวัติว่ะและทุกคนครับในยุคนั้นนะจะต้องเพลย์เซฟโดยการมีปุ่ม QWERTY เป็นปกติมากแต่ iPhone ครับไม่กูจะเป็นแบบนี้ไม่มีการคอมโพรไมซ์กับใครใดๆก็ตามแต่ของ Android คือเขามีทางเลือกพวกปุ่มที่เขาทำมาใน iPhone นะครับมันดูเหมือนเล็กนะแต่ถ้าเกิดว่าใช้งานคล่องอ่ะผมว่าเผลอๆใช้งานดีกว่า QWERTY ทุกวันนี้เรายังต้องการ QWERTY อยู่ไหมไม่มีใครต้องการปุ่มแบบ QWERTY เพราะทัชสกรีนมันโดนพูฟแล้วว่าถ้ามันดีพอมันจะดีกว่าการที่มันทำแบบนี้มาข้อดีเลยคือมันมี2ระบบให้เลือกทัชสกรีนก็ได้ QWERTY ก็ได้มันเหมือนคุณซื้อ BlackBerry แล้วก็ iPhone แล้วก็ Nokia ไปพร้อมๆกันมันถึงได้มีมาจนถึงทุกวันนี้ไงว่านี่คือ Android เพราะ Android คือความอิสระคุณจะทำอะไรกับมันก็ได้คุณจะลงแอปเองก็ได้คุณจะ QWERTY ก็ได้คุณจะปุ่มก็ได้คุณจะหมุนก็ได้คุณจะทัชก็ได้เอาสิตามที่คุณต้องการเลยมันคือหมุดหมายที่เขาตั้งใจทำมาตั้งแต่แรกว่าเขาจะเป็นอะไรด้านหลังครับมีโลโก้ Android อยู่ก็ Android นี่เรายังเจออยู่ทุกวันนี้นะเวลาแบบคุณเข้าหน้า Wasp Data หรือว่าเข้าหน้า Recovery Mode จากปุ่ม Home กับปุ่มลดเสียงอะชื่อของสมาร์ทโฟนที่เป็น Android รุ่นแรกมี2ชื่อถ้าอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างที่บอกว่ามันจะต้องรีจิสเตอร์กับซิมอเมริกาเนาะมันจะต้องใช้ชื่อว่าเป็น T-Mobile G1 แต่ถ้าขายนอกสหรัฐมือถือรุ่นนี้จะถูกเรียกว่า HTC Dream มันเป็นความฝันของคนทำมือถือรุ่นนี้ออกมาเขาบอกว่าเป็นระบบจอสัมผัสที่ทีม Android เนี่ยตั้งใจทำก่อน iPhone จะเปิดตัวซะอีกคือมือถือ1รุ่นเนี่ยต้องใช้เวลาพัฒนาหลายปีแต่สิ่งนึงที่ผมรู้คือก่อนหน้าที่เขาจะขายรุ่นนี้ครับเขามีแผนที่จะเปิดตัวแล้ว iPhone เปิดตัวมาเมื่อปี2007ผลก็คือทีมจะต้องเลื่อนการวางจำหน่ายออกไปหรือเปิดตัวออกไปเพราะว่าสิ่งที่ไอโฟนทำมันเซตมาตรฐานใหม่ของโลกตอนนั้นไปเลยจริงๆนะครับก็เป็นการแข่งขันตั้งแต่ครั้งแรกยังไม่ทันเปิดตัวเลยนะมึงก็สู้กันแล้วอ่ะโคตรสนุกเลยอ่ะแล้วก็ในยุคนั้นก็จะมี Windows Phone แล้วก็ผู้ผลิตแต่ละเจ้าก็จะมี OS ของตัวเองด้วยอย่างเช่น LG ก็จะเป็น Bada OS Samsung ก็จะเป็น Wave Nokia ก็จะมี Symbian OS ทุกคนมี OS หมดสุดท้ายโลกมันก็คัดสรรมาเรื่อยๆจนเหลือแค่ Android กับ iPhone หรือว่า iOS เหมือนจะเปิดรอไว้แล้วป่ะเนี่ยลองแงะมันดูได้ไหมมันแงะตรงไหนวะดูไม่กล้าแงะเลยอ่ะมันดูแบบดูบอกบางอ่ะข้างในมันยังใหม่อยู่เลยอ่ะมันเหมือนยังไม่มีใครเคยเปิดมันเลยด้วยซ้ำอ่ะคุณอันนี้มอเตอร์สั่นนะกล้องก็แบบจิ๋วๆเดียวอ่ะยังไม่มีกล้องหน้าด้วยนะยุคนั้นจะมีกล้องหน้าตอนแรกเอาตอน iPhone 3GS หรือไม่ก็ iPhone 4ยุคนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะเซลฟี่เราต้องทำไงครับฟลิปอย่างนี้ถ่ายเอาหรือไม่ก็ไปหากระจกห้องน้ำแล้วก็ถ่ายเอาอะไรเงี้ยใส่เข้าไปแล้วกดเปิดได้ปะยังไม่ปิดฝานะครับเพราะกลัวเปิดไม่ได้อีกแล้ว Android 1.0 นะครับกะว่ามาเล่นๆนะเชื่อไหมมีคอนเทนต์เยอะจังวะอุ้ยวาบๆอยู่วาบๆอยู่เมนูกดค้างเพื่ออันล็อก
เฮ้ยเล่นได้ว่ะเล่นได้เลยให้ดูก่อนนี่คือ UI ของ Android เจนแรกขนาดหน้าจอน่าจะเท่ากันนะ Android เครื่องแรกกับ iPhone เครื่องแรกจอน่าจะเท่ากันก็คือ 3.5 นิ้วให้ดูด้านหลังก่อนนี่คือด้านหน้าจอเท่ากันเลยปะเฮ้ยจอเล็กกว่า3นิ้วหรอ iPhone รุ่นแรกจอใหญ่กว่าเยอะเลยแต่ว่าฟีลลิ่งการทัชดีอันนี้พูดตรงนะฟีลลิ่งการทัชดีโหนี่มี Google Search เหมือนปัจจุบันนี้เลยเห็นไหมว่าไม่เหมือน iPhone คือเรากดปุ่มเข้าได้เลยใช่ปะอันนี้ต้องมีสไลด์รอไว้ให้เพราะไม่มั่นใจความเก่งของทัชสกรีนตัวเองแต่อย่างน้อยสุดก็มีอันนี้มาให้ไอ้ปุ่มลูกเลื่อนเนี้ยคุณดูความเร็วดิใช้ดีกว่าทัชสกรีนอีกอะเดี๋ยวคุณลองดูในแอปนะเวลาผมเลื่อนแอปนะมันใช้งานดีมากเลยนะคุณจะมาจาก BlackBerry ก็ได้คุณจะมาจาก Symbian ที่เป็นแบบ Qwerty คุณยังชินอยู่กับแบบนี้คุณก็ใช้ได้แล้วคุณก็เลื่อนเอาดูดิแม่งรู้ได้เลยนะว่าคุณใช้แนวนอนลูกกลิ้งก็จะปรับตัวตามแนวของคุณถ้าเกิดผมอยู่ฝั่งนี้ล่ะปุ๊บตามแนวเลยนะเอาเรื่องว่ะโอเค UI แรกเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันอะลาร์มคล็อกมีเบราว์เซอร์เอาไว้ท่องเน็ตมีเครื่องคิดเลขมีปฏิทินมีกล้อง IM เอ้ยมันคืออะไรวะคล้ายๆ BBM งี้หรอ BBM คือ Messenger ของBlackberry อ่ะ contact เบอร์โทรอีเมล Google เมื่อก่อนอ่ะ Gmail อ่ะมันคือ Google Mail นะเว้ยเผื่อใครเกิดไม่ทันแล้วเกิดมาปุ๊บก็เรียก Gmail เลยจริงๆไม่ใช่ครับมันคือ Google Mail มี Maps มี Market เมื่อก่อนอ่ะ Play Store อ่ะเขาเรียกว่า Market Message Music Picture YouTube Google เข้าซื้อ YouTube ตอน2006หรือไม่ก็2007เป็นการซื้อมูลค่าบริษัทที่แพงที่สุดในโลกณเวลานั้นเลยมีแต่คนหาว่าบ้าซื้อมาทำไม Google ก็ทำ Search Engine ไปสิจะมาทำอะไรเกี่ยวกับวิดีโอทุกวันนี้เป็นไงครับยังกระเสือติดปีกยังจำได้เลยว่าคลิปแรกของ YouTube อ่ะชื่อคลิปว่ามี At The Zoo เป็นไอ้หนุ่มคนนึงที่แนะนำตัวกับเพื่อนๆว่ากูอยู่ที่สวนสัตว์นะจ๊ะแค่นั้น14ล้านวิวแต่เพราะเป็นคลิปแรกของ YouTube ไงถ้าใครเป็นสายกีกนะผมว่าเห็นอะไรแบบนี้นี่จะแบบโหเชี่ยทุกอย่างไม่มีประวัติศาสตร์ว่ะตัวนี้คือหน้าเมนูนะครับแยกออกมาเลยแอปพลิเคชัน Shortcut Widget Widget เรามีตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะ Clock Picture Frame Search หน้าเมนูครับผมจะให้คุณมาดูตรง About Phone นิดนึงสมาร์ทโฟน Android เดี๋ยวนี้ยังมี About Phone เลย System Update เช็คอัปเดตมั้ย Status Firmware Version นี่คือ Android 1.1 นะครับลอง Wi-Fi Setting ดูป่ะดูดิว่ามันรองรับ Wi-Fi พวกแบบ Mesh Wi-Fi ได้หรือเปล่ามันหา Wi-Fi ไม่ได้หรือทั้งที่ออฟฟิศเรา Wi-Fi อย่างเยอะนะเพราะว่าคลื่นในยุคนั้นกับยุคนี้ไม่เหมือนกันเนาะแต่ iPhone รุ่นแรกอ่ะก็รองรับ Wi-Fi 2.4 กับ Wi-Fi 5 GHz แล้วนะ Bluetooth ตอนนั้นก็ได้เป็น Bluetooth เวอร์ชั่นแรกๆอ่ะ Bluetooth 1.0 2.0 ไม่น่าจะถึงเวอร์ชั่น3ด้วยซ้ำผมรู้สึกว่าผมชอบใช้ลูกกิ้งมันมากเลยว่ะแม่งให้ฟีลดีว่ะมันนึกย้อนไปในยุค BlackBerry อ่ะลองดูลิงโทนดิในยุคนั้นลิงโทนคืออะไรทำไมแบบลิงโทนมันธรรมดาจังวะนี่สุดแล้วนะลำโพงเดียวไม่ต้องตกใจนะครับลำโพงของสมาร์ทโฟนเนี่ยกว่าจะเป็นลำโพงคู่น่าจะอยู่ในยุค iPhone 4 4S หรือ5นี่แหละเป็นตัวที่เป็นดีไซน์ใหม่อ่ะไม่ใช่ดีไซน์แบบนี้ brightness ครับจอมสว่างเกินพี่เดี๋ยวขอลด brightness หน่อยก่อนจะจากกันไปขออนุญาตนิดนึงนะอยากจะดู QWERTY อ่ะคือเวลาคุณอยากจะกดโทรเนี่ยคุณก็สามารถกดโทรแบบปกติก็ได้นะอย่างเช่นกดโทรใช่ไหมอันนี้คือหน้าตา UI ปุ่มโทรหน้าตาจะประมาณนี้นะหรือสมมติคุณอยู่ในมุมแบบนี้คุณก็สามารถลบแล้วก็โทรหาใครจากเบอร์ตรงนี้ก็ได้คือคนที่ใช้ BlackBerry อ่ะเราจะชินกับการกดแบบนี้เด็กรุ่นใหม่ก็คงไม่เก็ทว่ามึงจะชินกันได้ยังไงว่ากดยากแทบตายพี่แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงครับในยุคนึงอ่ะเราชินมากกับการที่เวลาเรากดเบอร์หรือเวลาเรากดพิมพ์อะไรอ่ะเราไม่ต้องมองคีย์บอร์ดมันเป็นฟีลแบบอัตโนมืออ่ะพูดแล้วเข้าใจยากนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงครับแม่งแบบอันเดอร์สกอร์ที่ชิปอยู่นี้เชื่อกูยังจำได้เลยเหรอชิปปะอันนี้ชิปอันนี้อินเทอร์เน็ตอ๋อมันอยู่นี้แล้วพี่ยังพิมพ์ดีอยู่เนี่ยพิมพ์ชื่อไอจีตัวเองแต่เหมือนเครื่องหมายพิเศษอ่ะจะคล้ายๆกันอยู่นะจะไม่ได้ต่างจากปกติมากนะเครื่องหมายตกใจก็อยู่ที่เดิมแอปอยู่ที่เดิมใกล้ๆเดิมคล้ายๆเดิมนะครับคล้ายๆเดิมไอเครื่องหมายพิเศษเนี่ยแหละที่เป็นปัญหานิดนึงถ้าเราไม่อยากพิมพ์กับ QWERTY ตรงนั้นเราสามารถแตะแล้วขึ้นคีย์บอร์ดมาได้ปะไม่ได้บังคับเลยเมื่อไหร่อยากพิมพ์ต้องสไลด์ออกไม่สามารถใช้ทัชสกรีนล้วนได้เหมือนกับ iPhone นะครับนี่คือความแตกต่างที่เพิ่งรู้นะอ๋อถ้าอยากล็อกเครื่องก็แค่กดปุ่มวางหรอไม่ใช่ปุ่มแบ็คนะสมมติผมทำอะไรอยู่ก็ได้อะอันนึงกดปุ่มเมนูเพื่ออันล็อกถ้าผมอยากกดแบ็คผมทำไงก็ต้องกดแบ็คไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมอยากจะสลีปเครื่องไอโฟนเราจะกดปุ่มข้างบนนี้แคลกกูยังจำเสียงเลยแคลกอันนี้กดปุ่มวางสายคือปุ่มสลีปก็มีการสั่งงานที่แตกต่างกันแต่มันเท่นะเฮ้ยเท่ว่ะแต่แน่นอนครับว่าถ้าเอาความทนทานนะไม่ทนมือถือสไลด์ของโนเกียผมใช้มาหลายรุ่นค่าซ่อมแพรเนี่ยประมาณ800บาทกูโดนทุก3เดือนเลยคือเด็กอ่ะบางทีมันสมาธิสั้นใช่ป่ะเราแบบนั่งเรียนอยู่หรือเครียดหรือแบบอยากจะแอคสาวเงี้ยก็เอาละกว่ากูจะจีบติดอ่ะกูสไลด์ไป10รอบอ่ะให้รู้ว่ามีโทรศัพท์อ่ะแอคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่เคยใช้หรือเคยมีความชอบหรือแบบเอ้ยไม่เคยเห็นเลยพี่อ่ะก็มาคอมเมนต์กันไว้นะครับเพราะว่าอย่างไอ้ตากล้องข้างหลังผมเนี่ยขนาดมันเป็นคนที่แบบกีกมากนะว่ามึงยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ำกำลังอึ้งกันอยู่กำลังงงกันอยู่มันหายากมากถ้าเกิดคุณเทียบความหายากกันแล้วเนี่ยสำหรับผมนะ Android รุ่นแรกหายากกว่าเป็น10เท่าหายากที่สุดแล้วได้ก็ว่าได้ถ้าที่ผมจะหาให้คุณได้ดูได้ใครอยากดูอะไรอีกก็คอมเมนต์มาแล้วกันแล้วก็อันนี้เราซื้อกันมาเองก็ถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์นี้ครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับให้ถึงล้านซับแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้าลินตั้มลาไปก่อนสวัสดีสวีดัทจุ๊บๆบ๊ายบาย